ะดุดความรักสวัสดีมนุษย์ฮัลโหลดีต่อใจเอ็มที่มิวมีสติกเกอร์ไลน์แล้วนะไปจับจองกันได้ที่ไลน์สโตร์ค่ะทุกคนคะวันนี้ค่ะเราอยู่กันใน The Winter Rescue กันอีกแล้วกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะมิวได้ยินเสียงอะไรบางอย่างอยู่บนบ้านเรามันได้ยินเสียงไหมคะเนี่ยแถวไหนอะอย่าบอกนะว่าจมอยู่ในนี้ไม่มามีเสียงค่ะเสียงเหมือนชาวบ้านเหมือน Wandering Trader นี่เนี่ยแถวๆนี้แถวเนี้ยแถวนี้เลยค่ะคนนั่นไงสวัสดีนายมาสิมาสิมาสินี่แน่ปักท็อตค่ะฮะว่าไงนายปุ๊บปุ๊บปุ๊บเขาขายสาหร่ายราคา3เอมเมอรัลด์ค่ะสโตนคัตเตอร์อาร์ติแฟกต์ไม่มีปัญญาซื้ออะไรเลยสาหร่ายไปเก็บเอาในน้ำก็ได้ใช่ไหมจื๊บเข้าบ้านเราเห็นอะไรเปลี่ยนไปไหมคะจัดบ้านแล้วนะใช่เราทำชั้น2ของบ้านขึ้นมาค่ะเนี่ยให้มันอยู่ดีขึ้นรับอากาศหนาวค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่าอุณหภูมิลดต่ำลงทุกวันทุกวันทุกวันเลยค่ะก็ต้องเตรียมตัวเนาะรับอุณหภูมิที่หนาวกว่าเดิมค่ะอันนี้คือโต๊ะวิจัยมิวไปอ่านวิธีในการทำมาแล้วค่ะโต๊ะวิจัยตรงนี้เป็นอะไรที่แบบไม่ยากเท่าไหร่เขาเขียนไว้ชัดเจนมิวลองดูแล้วรู้เลยว่าได้ค่ะการเก็บของด้วยบาเรลค่ะการเก็บของด้วยบาเรลจะเก็บของได้มากขึ้นใช่เลยเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องมาเอามาในการเรียนนะคะคือแผ่นบรอนซ์ค่ะแล้วก็สโตนเชดอย่างละหนึ่งเนาะไม่ยากแล้วเราก็ต้องมีบรอนซ์ในตัว2ไม้ในตัว8ค่ะในการเริ่มที่จะรีเสิร์ชนั่นเองโอเคไม้ในตัว8ค่ะขอไม้ก่อนสโตนเชดค่ะมิวพยายามเคลียร์เชดให้ว่าง1เชดตรงนี้แล้วกันโอเคแล้วก็แผ่นบรอนซ์ทำเพิ่มมากขึ้นค่ะวางไป2แผ่นแล้วก็หยิบค้อนมาเคาะ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 นั่นแหละค่ะจึ๊บอ่านให้แน่นขึ้นเอาละนะรีเสิร์ชดีกว่ารอบนี้เราจะรีเสิร์ชนี่เลยการเก็บของค่ะเริ่มวิจัยจัดไปพอจะเริ่มวิจัยใช่ไหมคะสองอย่างที่เขาให้เราเรียนรู้ชีทค่ะใส่ไปรีเสิร์ชปุ๊บขึ้น 50% แล้วเห็นว่ากล่องวิจัยกล่องค่ะวิจัยกล่องปุ๊บเรียบร้อยค่ะเสร็จแน่เราเรียนรู้สูตรคราฟในการคราฟถังบาเรลเรียบร้อยแล้วนะคะชีวิตมันยากอะมันไม่ใช่ยากมันเหมือนจะเป็นแบบเป็นอะไรที่ต้องมีสเต็ปของมันค่ะซึ่งเป็นอะไรที่แบบโอ้โหชีวิตหัวจะปวดหัวจะปวดเห็นแต่ถังบาเรลที่แบบเอ้ยตัดต้นไม้ปุ๊บคราฟถังบาเรลได้ปั๊บอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยค่ะว่าวันนี้ไม่ใช่มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นเอ้ยแล้วทำไมติดสโลว์หนาวเหรอวิกเมสด้วยค่ะนี่ไงเราเรียนรู้สูตรคราฟถังบาเรลมาแล้วค่ะอันนี้คือสูตรคราฟเนี่ยเราเห็นตั้งแต่แรกแล้วแต่เราคราฟไม่ได้เพราะว่าโต๊ะคราฟเราคราฟไม่ได้นั่นเองแต่นี่วิธีการคราฟถังบาเรลที่ใช้งานได้ค่ะเป็นไงล่ะเอ้ยหัวจะปวดเอ้ยมีควานให้ใช้ไหมต้องบอกว่าไม่ใช่หัวจะปวดเนี่ยหัวปวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยโอเคขวานเนี่ยหยิบมามีดกึ๊บอ่ะเพราะนั่งเคาะไม้จะเป็นอะไรที่เป็นที่สุดแล้วปุ๊บ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 ด้วยความไวนั่นเลยค่ะรู้เรื่องเอาล่ะแผ่นมีแผ่นเหลืออยู่1แผ่นขอเพิ่มสิการเก็บของชีวิตเรานี้มันช่างรันทดจริงๆค่ะวางแผ่นไปใช่ไหมแล้ววางไม้ปุ๊บล้อมรอบค่ะนี่ทั้งบาเรลมาแล้วเขาบอกว่าอะไรขอนะนี่ใช่ไหมเอ้ยนั่นเลยค่ะกว่าจะได้ทั้งบาเรลนี่มันยากเย็นแสนเย็นอะไรขนาดนี้นี่ค่ะกล่องเก็บของแบบหินใส่ได้เท่าไหร่1 2 3 4 5 5แถวอันนี้5แถว6 7 8 9 9แถวค่ะนึกว่ายัน9แถวโอ้ยใส่ได้ทุกทีเงยเก็บไปจะพกอะไรเยอะแยะใช่มั้ยไปค่ะไปโอ้โห
สุดสุดค่ะในที่สุดก็ได้ดั่งฟ้าแล้วแล้วนะเผาก้อนหินเพิ่มจัดไปชึบชึบชึบวางไม้วางไม้วางไม้โอเคไอ้จะเอาหินเรียบก็ไม่ง่ายเลยนะคะชีวิตเรานั่นแหละรอค่ะเรียบร้อยค่ะได้มาแล้วค่ะก้อนหินของเรา18 26อ่ะเอาล่ะเก็บฐานไปเลยแต่ก้อนหินแค่นี้ยังไม่พอค่ะต้องใช้ฐานฐานหาจากไหนลงไปข้างล่างค่ะลงไปข้างล่างนี่ตรงนี้แหละค่ะตรงนี้คืออะไรนี่ลิกไนท์ค่ะลิกไนท์ลิกไนท์ก็คือฐานนี่แหละค่ะลิกไนท์3ก้อนครับรวมกันแบบนี้ค่ะได้มาแล้วค่ะนี่แหละฐานโอเคยอดเยี่ยมใช่ไหมขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยเอาล่ะพร้อมวิจัยแล้วยังคะเริ่มวิจัยกันดีกว่ามิวจะวิจัยเครื่องบดแร่ค่ะมิวต้องมีหิน2ก้อนในตัวกับชาโค1อ่ะเรามีแค่โคค่ะสตาร์ทด้วยชาโคสินะมิวมีชาโคอยู่จำได้นี่ไงล่ะฮึบชึบ1 2ครบเริ่มการวิจัยค่ะใช่ของที่มิวต้องมาใส่คือก้อนหิน3แล้วก็ทานโค1ใช่มั้ยหิน3หิน3 1 2 3วิจัยค่ะแล้วก็ทานหนึ่งวิจัยเรียบร้อยรีเสิร์ชเครื่องบดค่ะเอ้ยมีรางวัลด้วยรางวัลอะไรไอหิวข้าวแง้มกันก่อนค่ะแล้วก็ดื่มน้ำเลยเรารู้แล้วถ้าเราอยู่ในบ้านน้ำสะอาดหรือไม่สะอาดมีค่าเท่ากันโดบๆไปเลยอะอะไรเดินผ่านหน้าบ้านเราอ๋อพ่อค้าทุกคนคะสโตน4สติ๊ก1ค่ะนี่คือเครื่องบดคือมันไม่ได้ทำยากแต่เราไม่เคยวิจัยมาก่อนเราก็เลยไม่รู้สูตรอ่ะเพราะไม่รู้สูตรก็คราบไม่ได้ชีวิตเอ้ยนี่ได้มาแล้วเครื่องบดค่ะง้อบดไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆได้ใช่ไหมอะไรที่น่าสนใจนี่ค่ะบดฐานบดฐานให้ได้เป็นฐานพาวเดอร์แบบนี้คือสิ่งที่มิวอยากได้บดแร่ได้ไหมไม่ได้เราบดข้าวให้เป็นแป้งได้ค่ะแร่ยังบดไม่ได้น่าเสียดายจริงๆบดไงนะปกติถ้าเป็นโบราณเราจะใช้การกระโดดเหยียบไม่ใช่แฮะโอ้โง่เฮ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้กดชิปใช่ไหมโอ้ดูดีค่ะแกสกิดอ่ะกดชิปสกิดบดเข้าไปโอ้มันจะจีเนียสอะไรขนาดนี้โอ้บดเลยบดแค่บดยอดเยี่ยมได้แล้วค่ะผงถ่านผงถ่านใช้งานอันนี้ไม่ได้เพราะเขาบอกว่ามือรู้สึกแข็งก็เลยโอ้ยมือสั่นหนาวค่ะหนาวก็เลยใช้งานนั้นไม่ได้จริงเหรอเนี่ยเฮ้ยเปิดโต๊ะวิจัยไม่ได้เพราะหนาวเกินไปนี่นะโอ้ยหนาวเกินไปนี่จุดไฟค่ะนี่แหละมิวรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มเย็นลงเรื่อยๆค่ะเดี๋ยวนะข้างนอกโอ้โอ้ฝนตกค่ะโอ้โหสวยงามอร่ามแท้แต่ฝนตกนะโอ้หนาว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 วันนี้ไม่ใช่พายุค่ะแต่คือฝนตกก็คือหิมะตกนั่นเองมิน่าล่ะตัวละครเราถึงบอกว่าหนาวกอดกองไฟเอาเลยกอดค่ะกอดเออหายหนาวยังเอ้าก็ไม่ได้หนาวแล้วนี่นะอุณหภูมิก็เยอะแล้วค่ะแต่ตัวละครเราไม่ยอมวิจัยในวันที่ฝนตกเนี่ยร่างกายอบอุ่นมากแล้วนะ33องศาร้อนจัดๆเลยค่ะเออโอ้โหกว่าจะยอมวิจัยค่ะเดี๋ยวนะกดตัววิจัยได้ไหมเอาตัววิจัยไปอยู่ข้างกองไฟเอ้ยเป็นเรื่องที่ดีค่ะเอาสิจะยืนอยู่ตรงนี้แหละไม่ยอมให้เราวิจัยเพราะเราหนาวเกินไปวิจัยไม่ได้หนาสงสารตัวเองเหลือเกินนี่เส้นทางไปสู่เหล็กค่ะเราต้องมีอะไรเราต้องมีแร่เหล็ก1ชิ้นแล้วก็ชาโคล1ค่ะแร่เหล็กเอ้ยแร่เหล็กมิวมีค่ะมีนี่แมกนีไทท์คือแร่เหล็กเอาล่ะรีเสิร์ชวิธีการหลอมเหล็กใช่หรือไม่น่าจะใช่ค่ะเริ่มการวิจัยค่ะอะไรที่ต้องใส่บ้าง
ทำเบสิกเปเปอร์เสร็จอะไรคือเบสิกเปเปอร์นั่นแหละค่ะที่หมิวยังไม่รู้จักนั่นเองนี่เลยดินสอดินสอที่ทำจากถ่านลงไปค่ะแล้วก็แผ่นหินก็คือการเขียนในยุคโบราณนั่นเองอ่ะได้ไหมนับไหมยังไม่เสร็จอ่ะกดไหมกดตรงนี้เนาะกดค่ะไม่เข้าใจมันคืออะไรนี่อันนี้ใช่ไหมใช่ไม่เข้าใจเรื่องพัซโซ่มันคืออย่างไม่เข้าใจเลยโอเคเอาใหม่อีกอ่ะเขาบอกว่าให้ลากจับคู่ค่ะนี่ใช่ไหมใช่ลากจับคู่ลากจับคู่โอ้ค่อยๆจับคู่ไปเรื่อยๆค่ะนี่ไงนี่อันนี้จับคู่เริ่มจับคู่ได้ใช่ตีก็เหลือ2แล้วก็อันนี้4ชึบค่อยๆล่าจับคู่ไปเรื่อยๆค่ะจะจับคู่ยังไงอ่ะหมดไปหมดแล้วนี่โอ้หัวจะปวดอย่างเงี้ยไอเรายิ่งเป็นคนที่ไม่เก่งพัซโซ่ด้วยค่ะคือเป็นคนที่แบบเล่นพัซโซ่ไม่ได้พัซโซ่ธรรมดาธรรมดายังตายเลยค่ะแล้วพัซโซ่แบบนี้จะไปยังไงเนี่ยชีวิตเอาใหม่เอาใหม่ไปค่ะเอาใหม่อย่างแรกเกียร์เนาะเกียร์ไปเกียร์โอเคแล้วก็เกียร์ก็ไปเกียร์ตึ๊บอันนี้คู่กันได้นี่คู่กันได้นี่นี่อันนี้คู่ก่อนเราค่อยเปิดจึ๊บมันไปไหนต่ออันนี้อะไรเนี่ยเอ้ยเว้นขยายได้ไหมเว้นขยายไม่ได้โอ้หัวจะปวดอันใหม่ล่ะอันนี้น่าจะง่ายสุดมั้งคะนี่โอเคอันนี้ง่ายอยู่ใช่ไหมเพราะว่ามันไม่มีตัวเลือกอื่นก็ต้องไปเส้นทางเดียวกันค่ะถ้าเราปลดตรงนี้ปุ๊บอะไรจะมาต่อต้องปลดอันนี้หรืออันนี้น่าจะ2อันนี้ค่ะโอเคแล้วก็อันนี้ใช่กับด้านนี้คือแบบเขาเริ่มมีความคิดเริ่มมีความคิดเฮ้ยึบศูนย์ละตีปดต่อยึบสองตีปดต่อแล้วทำไมตรงนี้มันไม่ไปอ่ะนี่ใช่กดวิจัยระดับหนึ่งวิจัยระดับ2ไหมโอเควิจัยเดี๋ยวนะเอาอันนี้ก่อนโอเคศูนย์ก็คือกดวิจัยด้วยระดับ3ค่ะวิจัยระดับ4ใช่แล้วก็ปุ๊บโอ้ระดับ4มันว่างนี่นี่ยังเหลืออันนี้2ที่ยังไม่เสร็จค่ะล้มเหลวทำไมมันต้องมีอันนี้ด้วยอยู่ดีๆหายไปเลยอ่ะดินสอมาเขาบอกว่าเรารู้แล้วว่าคุณไม่เก่งใช่ไหมอ่ะเอาพอส่งง่ายๆไปเลยเล่นยังไงก็ไม่ผ่านรีเควสเรียบร้อยค่ะ50%ขึ้นแล้วหัวจะปวดเลยแบบเราอยากจะแข่งเอียงนี้โอ้เล่นอย่างนี้เลยเหรอ 50% request เสร็จติ๊กถูกแล้วค่ะจากนั้นเอาอะไร Sandy Brick 4แล้วก็ถุงลม2ไอ้ถุงลม1ยังทำไม่ได้ค่ะถุงลมมันต้องใช้น้ำมันครีโอโซดโอ้ข้ามไปก่อนเลยยังทำไม่ได้อุตส่าห์นั่งเล่นพัซโซ่มิวลงมาหลายอย่างค่ะเพื่อหาน้ำมันครีโอโซดผลก็คือเปล่าเขาไม่ได้ใช้รูปแบบเดิมค่ะเขาใช้รูปแบบใหม่ในการที่จะต้องทำนั่นเอง
เราค่อยๆไปทีละสเต็ปเลยค่ะอย่างแรกทำนี่มาก่อนถังบักเก็ตค่ะบักเก็ตที่หน้าตาธรรมดาเป็นเคลย์บักเก็ตอย่างนี้แหละแล้วก็เอาไปเผาค่ะใส่หญ้าลงไปค่ะแล้วใส่ไม้ปิดไว้ก่อนเดี๋ยวเราค่อยเผามาส่องบนบ้านเนี่ยคือมิวอะอยากจะได้เคลย์แต่ว่าเราออกไปข้างนอกตอนนี้ยังไม่ได้ค่ะเพราะว่าฝนตกอยู่พอฝนตกอยู่ก็หนาวแค่แบบอยู่ขอบๆหน้าต่างก็หนาวแล้วค่ะก็เลยจำได้ว่ามีดอกไม้อยู่แถวนี้เนี่ยตรงนี้ค่ะเรามีดอกไม้ใต้ดอกไม้อาจจะเป็นเคลย์ถ้าเราโชคดีแต่ถ้าเราโชคไม่ดีก็จะไม่ใช่เคลย์โอ้มันเป็นกราเวลค่ะอากาศวันนี้กลางคืนยังติดลบ30ฝนมันจะตกทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ไหมโอ้ช่วงฝนตกค่ะชีวิตบอกให้เราเวลาที่เราจะไปอะไรหนาวๆเราต้องไปตัวเปล่าโอ้ไปตัวเปล่าแป๊บเดียวก็ไม่ได้แล้วซึบหนาวค่ะแต่ถ้าเราไม่ออกไปเราก็จะไม่ได้เคลมาค่ะเคลสี่ก้อนไม่พอเราต้องการมากกว่านี้โอ้โหแค่เดินออกมานี่ก็ติดลบรัวๆแล้วค่ะนั่นน่ะนี่สิเข้ามาในบ้านเราแล้วเข้ามาเลยนี่แน่โอ้ยไปไหนไม่ได้แค่เดินออกมาก็แบบหนาวจัดๆเลยค่ะเอ้ยอากาศมันจะเลวร้ายอะไรอย่างนี้แต่ถ้าเราไม่ไปเราก็จะไม่ได้เคลค่ะจำได้ว่ามันมีแถวๆหลังบ้านเรานี่แหละเราจะต้องยอมหนาวซะหน่อยค่ะไหนล่ะดอกแดนดีเลออนตรงนี้มันน้ำเนาะนั่นแหละเคโอ้โหแต่น้ำค่ะโอ้โหลงน้ำหมดเฮ้ยถ้ามันจะน้ำขนาดนี้มิวลงน้ำเลยแล้วกันรู้เรื่องอะไป12หนาวมันหนาวว่ะเออเร็วเร็วเลื่อนรถแล้วค่ะเฮ้ยกดกองไฟโอ้หนาวโอ้หนาวมากชีวิตได้เคลมาแล้วค่ะเคลเป็นแบบนี้ใช่แล้วก็วางซ้ายค่ะในทุกช่องแล้วเราก็วางแบบนี้เลยค่ะกดคลิกนั่นเลยค่ะเราจะได้เป็นเหมือนเคอิงกอดมาแล้ววางลงไปในนี้ชื่อ8เอาล่ะใส่ไปค่ะพร้อมเผาจัดเลยแล้วกันแวบเอ้ยนั่นเลยค่ะแล้วก็ระหว่างนี้มาขุดตรงนี้ก่อนตรงนี้จะเป็นอะไรก็ชาโคของเรานั่นเองระหว่างนี้เรามาทำไม้ล็อกรอค่ะรอการเผาได้เลยนี่ไม้อัดลงไป2ก็พอมั้งลองก่อนก็ขอแค่2ก่อนแล้วกันเนี่ยเฮ้ยไฟดับแล้วนั่นเลยค่ะเราได้มาแล้วบักเก็ตกับบักเก็ตถ้ามีบักเก็ตนี้ก็แปลว่าตักน้ำได้สินะเซรามิกบักเก็ตค่ะแต่อย่าเอาไปตักลาวานะมั่นใจเลยว่าครั้งเดียวพังแน่นอนเนี่ยเอาล่ะวางบักเก็ตแล้วก็บริกที่ทำจากทรายลงไปค่ะใช่เลยตะกิดริทิลเลอร์ค่ะเราจะเอาไว้ทำอะไรจินตนาการเล่นๆค่ะว่าเจ้าสิ่งเนี้ยเราจะเอาวางไว้ข้างล่างค่ะเราจะเอาวางไว้ข้างล่างนี่นะแล้วเราก็จะวางไม้ค่ะชาโคลนี่ลงไปในนี้ก็คือเพื่อเราเผาไม้เราจะได้ชาโคลใช่ไหมคะน้ำจากไม้ค่ะจะค่อยๆหยดลงด้านล่างด้านล่างด้านล่างนั่นแหละคือน้ำมันครีโอโซดใช่เลยค่ะนี่คือสิ่งที่เราคิดไว้เขาบอกว่าระยะการรองรับน้ำมันคริโอโซดน่ะได้9ช่องค่ะน่าจะเป็น3คูณ3แต่หมิวจะลองแค่2เพราะว่ามันต้องเทสก่อนปิดให้เรียบร้อยค่ะเผาถ่านเพื่อน้ำมันคริโอโซดที่อยู่ด้านล่าง จะได้ไหมเนี่ยไม่รู้หมิวว่าหมิวคิดว่าต้องลองค่ะถ้าเราไม่ลองเราก็ไม่รู้อัดคลิปอยู่แช่เย็นไว้ก่อน พี่เมย์ตะโกนมาค่ะว่าลิงเราก็ตอบไปว่าอัดคลิปอยู่ค่ะกำลังเล่น Minecraft อยู่แล้วพี่เมย์ก็บอกว่าซื้อโอเลี้ยงมาฝากอ่ะก็คือมีโอเลี้ยงเออพี่จะเรียกลิงไม่โอเลี้ยงนี่วิธีเรียกง่ายๆเราก็จะเรียกพี่เมย์ว่าหมูเออมีโอเลี้ยงแล้วค่ะเดี๋ยวค่อยไปทานฟินพี่ซื้อมาให้โอเลี้ยงเออมีความสุขจริงๆเลยไหนดูสินี่ค่ะเราได้ชาโคลแน่นอนแต่ข้างล่างนั่นน่ะโอ้น้ำมันคริโอโซด 3.6 บักเก็ตก้าเฮ้ยได้โง่
โอ้โหตักได้เลยไหมอันนี้คือถังบาเรลค่ะอุ้ยตักได้เลยเอ้ยนี่ในนี้ค่ะน้ำมันคริวสูดยอดเยี่ยมมากน่าจะไม้ประมาณ6เนาะใส่เข้าไปค่ะใช่แล้วก็เอาน้ำมันคริโอโซดที่เรามีมาอาบกับไม้ตรงนี้นั่นแหละค่ะได้มาแล้วค่ะ6ยอดเยี่ยมมากเอ้ยสปีดวูดแพงอะไรแล้วเราวางแล้วเราก็เคาะเอ้ยเราก็ได้จะเป็นแผ่นน้อยๆถูกต้อง1 2 3 4จึ๊บๆแบบนี้แล้วก็หนังสัตว์นะคะอีก3ใส่ไปค่ะต้องทำความสะอาดหนังสัตว์ก่อน3ใช่ไหมได้เลยค่ะโอ้ทำความสะอาดง่ายจังปกติบางทีคลิกนานนะคะเนี่ยนี่นานเริ่มนานขึ้นเรื่อยๆ4ปึ๊บปึ๊บปึ๊บแค่3ก็พอแล้วคลิกมานั่นเลยค่ะสิ่งที่หนูได้มาคือนี่เลยถุงลมค่ะอัดลมเอ้ยตัวปั๊มลมนั่นเองแล้วก็ใส่มาหนูต้องเอามาวิจัยค่ะใส่เข้าไปวิจัย75ขาดอะไรอีกตัวเองตอนนี้เรากำลังวิจัยเรื่องการหลอมเหล็กใช่ไหมแซนดี้บริก4ค่ะชึบ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 ต้องทำบริกทรายอีก4ได้เลยจ้าโอ้ถ้าขนาดนี้ทำบริกให้หมดเป็น8เลยแล้วกันค่ะจะได้เผารอบเดียวคุ้มไม่ว่าเราจะเผาทีละ4หรือ8อ่ะมันจะเปลืองไม้กับเปลืองฟางพอๆกันก็เลยคิดว่าเผาทีละ8ดีกว่าเอาคุ้มเอาคุ้มเอ้ยท้องฟ้ากลับมาปกติแล้วโอ้ยบานพายุฝนฟ้าคะนองลงไปแล้วท้องฟ้ากลับมาปกติแล้วค่ะเราผ่านพายุฝนฟ้าคะนองแล้วชีวิตโอ้มันหนาวมากอ่ะเขาบอกว่าข้างล่างนี้อ่ะเนี่ยข้างล่างดอกแดนดีเลออนค่ะวัดได้เลยว่าจะเป็นเคลหรือเป็นกราเวลโอ้ได้แล้วแซนดี้บริกเอาล่ะรีเสิร์ชค่ะรีเสิร์ชเรียบร้อยเส้นทางสู่ยุคเหล็กเปิดขึ้นแล้วค่ะรับรางวัลสิมีไหมไม่มีรางวัลค่ะอันเนี้ยคือเตาหลอมที่เราต้องการค่ะเตาหลอมเหล็กโอ้โหกว่าจะได้สุดครับเตาหลอมทุกคนคะแค่วิจัยอย่างเดียวค่ะเราก็จะตายแล้วแค่วิจัยอย่างเดียวหัวก็ปวดมากแล้วค่ะวิจัยมาก็ใช่ว่าจะใช้ได้ทันทีนะเราวิจัยเกี่ยวกับเรื่องการหลอมเหล็กมาใช่ไหมคะแต่เราจะต้องไปทำอย่างอื่นส่วนผสมของอุปกรณ์ที่ใช้หลอมก็ต้องไปวิจัยมาอีกไม่ง่ายเลยมิบอกได้คำเดียวค่ะว่ามันไม่ง่ายแต่มันสนุกมากมอดนี้เป็นมอดที่สนุกมากค่ะถ้าเล่นกันหลายๆคนก็น่าจะเป็นอะไรที่สนุกมากเนาะเป็นมอดที่ดีค่ะมอดที่ดีคือแบบโต๊ะคราฟอะปกติไม้คราฟเปิดมาปุ๊บไม่ถึง30วีคราฟได้ทันทีอะไรอย่างเงี้ยโต๊ะคราฟไม่ค่ะในมอดนี้อย่างคุณต้องวิจัยให้เสร็จก่อนถึงจะคราฟได้ตอนนี้มิววิจัยมาถึงขนาดนี้มิวก็ยังคราฟโต๊ะคราฟไม่ได้นะคะย่างเขาบอกว่าโต๊ะคราฟนั้นมันไม่ง่ายขนาดนั้นค่ะไหนโต๊ะคราฟนี่อะไรคราฟติ้งเทคนิคต้องมีเล่เหล็กค่ะมาเปิดการวิจัยแล้วจากนั้นเราก็ต้องใส่แค่ไม้ที่ผสมน้ำมันคริโอโซดลงไปค่ะไม้เคลือบน้ำมันคริโอโซดลงไปแต่เปิดการวิจัยด้วยเล่เหล็กนะน้ำตาจะไหลโอ้แต่เป็นมอดที่สนุกมากอะแต่น้ำตาจะไหลเหลือเกินเอ้ยชีวิตโอ้ชีวิตไม่ง่ายเลยอย่างงี้ความเครียดขึ้นแบบ 300% แน่นอนแต่ว่าถ้าเราเล่นแบบอยากจะไปเร็วๆเครียดแน่นอนค่ะมอดนี้เราต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเนาะเอาเป็นว่า EP นี้ค่ะลากันไปก่อนเจอกันใหม่ตอนหน้าบ๊ายบายค่ะ